สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเที่ยวอีกร้านหนึ่งนะคะร้านหนึ่งชื่อมีเดียมนะอยู่ที่สุขุมวิท42นะคะก็คืออยู่ข้างๆเกตเวย์เอกมัยเลยแหละถ้าใครมาพีเจลก็แวบๆมาได้นะคะอันนี้ก็พยายามจะหาของที่คิดว่าแบบเอาไปทำเล็บได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพาได้เล่นนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นพวก clear sticky note นะคะที่เป็นแบบเนื้อมันจะเป็นพลาสติกอะแล้วก็สามารถใช้แทนจานสีเจลได้เลยเนาะร้านนี้เขาสวยมากนะคะเมื่อก่อนเขาจะมีแบบแบรนด์เครื่องเขียนหลากหลายขายนะแต่ว่าตอนนี้เขาทำเป็นแบบว่าของเขาคนเดียวค่ะก็มีการรีโนเวทใหม่นะคะคือร้านสวยมากแล้วก็แบบผู้หญิงมาถ่ายรูปเยอะมากนะคะที่เนี่ยแล้วก็ที่ร้านนี้ค่ะก็จะมีหายกระดาษมีเฟรมมีนู่นนี่นั่นนะคะใครที่สนใจแบบซื้อพร็อพไปถ่ายรูปหรือพวกกระดาษสีๆอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะแล้วเขาก็จะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนที่เราชอบนะคะก็จะเป็นเครื่องครัวที่แบบนิดๆหน่อยๆนะคะคือร้านนี้เขาแต่งร้านได้ฟิลแบบว่าไม่ค่อยเหมือนอยู่ไทยเนาะคือร้านแบบสวยดีค่ะคือพักผ่อนหย่อนใจมาเดินเล่นมาดูของสวยๆงามๆได้นะคะเขาก็จะตัดอะไรแบบน่ารักดีอะแล้วก็พวกสีอะคริลิกนะคะจริงๆมันก็สามารถใช้กับการทำเล็บได้เนาะก็แล้วแต่คนถนัดนะคะแล้วก็มีเนี่ยดินสอสีอะไรเงี้ยก็เอาไปวาดบนเล็บได้เหมือนกันนะเดี๋ยวไว้จะทำคลิปให้ดูนะคะว่าจะวาดยังไงแล้วก็มีผู้กันขายนะคะแต่ว่าเหมือนผู้กันเนี่ยมันเป็นขนธรรมชาติเนาะเราก็ลองซื้อเบอร์ที่เล็กที่สุดมานะคะเพราะว่ามันน่ารักอะมันตั้งได้นะคะแล้วก็เชฟของตัวด้ามมันก็แปลกดีค่ะก็เลยซื้อมาแล้วก็ที่สำคัญกล่องก็สวยมากคือแบบรู้สึกอยากสนับสนุนเขาแล้วก็มีดินสอสีนะคะที่เป็นแบบกล่องๆอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อเป็นของฝากได้นะเรารู้สึกว่ามันมินิมอลดีค่ะแล้วก็ไม่รู้สิมันดูมีรสนิยมดีนะแล้วก็พวกของใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะก็เยอะแยะต้องมาดูเองนะคะแล้วเขาทำแบบว่าคอนเซปต์เขามันแบบสะอาดอะมันดูมินิมอลดีนะคะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ยางลบนะคะที่เห็นเนี่ยจะเป็นยางลบที่แบบหัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีของน่าสนใจเยอะนะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่เราก็ซื้อของมาบางส่วนนะคะเดี๋ยวตาอันบอกให้ดูนะโอเคเรามาแกะถุงกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นผู้กันนะเราซื้อเบอร์เล็กสุดมาเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบหัวแหลมอะค่ะก็มาดูเลยคือเขาเป็นผู้กันที่แบบไม่กลิ้งอะค่ะเพราะว่าเขาทำปลายตัดไว้นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เลยแต่ว่าเราลองกับเจลแล้วนะไม่ค่อยเวิร์กน่าจะด้วยความที่มันเป็นขนธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับสีน้ำอะไรเงี้ยที่มันแบบต้องใช้น้ำอะค่ะแบบวอเตอร์เบสเลยอะก็เลยไม่น่าจะเหมาะกับเจลนะคะแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันเขาทำตัดๆอย่างเงี้ยมันจะไม่กลิ้งนะคะมีตกเฟรมไปบ้างขออภัยด้วยนะคะต้องให้อภัยอยู่แล้วปะแล้วก็อันนี้ซื้อปากกามาอีกไม่รู้ว่าชีวิตนี้ได้เขียนหมดไหมนะคะคือเขาตั้งไว้ตรงแคชเชียร์เลยจ่ายเงินนะคะเราเห็นก็เลยแบบเอามาก็ได้แล้วก็นี้กบเหล่าดินสอนะคะก็ไม่มีอะไรเรียบๆแต่ว่าไอ้ตัวถังมันใหญ่ดีนะไอ้ตัวเก็บแล้วก็อันนี้ยางลบนะคะซื้อมาก็คือมียางลบดีๆใช้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เชฟมันแปลกดีก็เลยซื้อมานะคะเห็นไหมมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบมนๆนะคะแล้วว่ามันน่ารักดีก็เลยลองดูนะคะถ้าปกติเราใช้ยางลบอะไรนะโมโนกราฟหรออยู่แล้วก็โอเคแล้วก็ซื้อช้อนซ่อมมีดมาค่ะก็หมดแล้วไว้เดี๋ยวไปไหนอีกจะถ่ายให้ดูนะ